กำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของสมการตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ B เนี่ยเป็นเซตตัวนี้นะครับ B เนี่ยเป็นเซตของ x กำลัง2โดยที่ x เนี่ยเป็นสมาชิกของเซต A นะครับ A ก็คือตัวนี้นะก็คือคำตอบของตัวนี้โอเคผลบวกของสมาชิกทั้งหมดของเซต B เป็นเท่าไหร่นะครับงั้นแสดงว่าเราต้องแก้หาก่อนว่าเซต A เนี่ยมีอะไรบ้าง นะครับแล้วเราลองมาเขียนดูนะครับล็อก3 3กำลัง2 x กำลัง2บวก2 x นะครับบวก9เท่ากับ x กำลัง2บวก x บวกกับ1ส่วนล็อก3นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเจอล็อกอย่างเงี้ยเราไม่มีฐานเนี่ยแสดงว่าตัวนี้เนี่ยมีฐานเป็น10นะครับก็คือ10แบบนี้โอเคจากคุณสมบัตินะครับล็อก a ฐาน b เนี่ยเวลาเราเขียนเนี่ยก็จะกลายเป็นล็อก a ส่วนด้วยล็อก b แบบนี้ได้เราก็สามารถที่จะเอา a ลงไปข้างล่างกลายเป็น1ส่วนล็อก a แล้วก็ b แบบนี้ครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราสลับไอ้ตัวบนกับตัวฐานเนี่ยนะครับมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนนี้ได้โอเคงั้นเราสลับตัวนี้ก็จะกลายเป็น x กำลัง2บวก x บวกกับล็อก3แล้วก็มี10อยู่ข้างในนะครับสังเกตว่าตัวกำลังนะครับเนี่ยเราดึงเลข2ออกมาเนี่ยก็จะเห็นเป็น x กำลัง2บวก x นะครับแล้วก็บวก9เฮ้ย x กำลัง2บวก x นะตาคุ้นๆนะอันนี้ก็มองแล้วไปต่อไม่ได้งั้นเดี๋ยวลองแปลงจากล็อกเป็น expo นะครับวิธีการแปลงจากล็อกเป็น expo ก็คือทำไงเช่นเราบอกว่าล็อก a b เท่ากับ c อย่างเงี้ยให้เราดูตัวฐานก่อนนะครับตัวฐานคือตัว b เนี่ยไปยกกำลังฝั่งนี้แล้วก็เท่ากับตัวนี้นะครับก็จะแปลงได้ก็คือจะกลายเป็น b ยกกำลัง c เท่ากับ a นะอันนี้ก็เหมือนกันครับเราบอกว่าตัวฐานฝั่งนี้คือเลข3ใช่ป่ะไปยกกำลังอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง x กำลัง2บวก x บวกกับล็อก3แล้วก็10แบบนี้นะครับก็เท่ากับตัวข้างในใช่ไหมไอ้ตัวนี้ยกกำลังฝั่งนี้เท่ากับตัวด้านในนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ตัวนี้เป็น3กำลัง2 x บวก x นะครับแล้วก็บวก9เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับซึ่งลองสังเกตดูดีๆนะครับเราแยกตัวนี้มาก่อน 3x กำลัง2บวก x นะครับถ้าเกิดกำลังคูณกันเวลาแยกเนี่ยเราจะเอาตัวข้างล่างเนี่ยมาเอ้ยถ้าเกิดกำลังบวกกันใช่ไหมเอาตัวข้างล่างมาคูณกันก็จะได้แบบนี้ครับโอเคในขณะที่9เนี่ยก็คือ3กำลัง2แปลงล่างก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทำไงต่อแล้วก็จากตัวนี้ครับโอ้โหคนนี้แบบเช็คคุณสมบัติเยอะมากนะถ้าเกิดเราเจอa เรายกกำลังล็อกเนี่ยที่มีฐานเป็น a แล้วก็อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถที่ถ้าเกิดตัวนี้เหมือนกันนะเราสามารถเอา b ลงมาต่อได้เลยฉะนั้นข้อนี้เนี่ยมันก็จะได้เป็น10ลงมาด้านล่างครับก็จะกลายเป็น10นะครับคูณกับ 3x กำลัง2บวก x แล้วก็3 2x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก3กำลัง2นะครับมาละฟอร์มนี้เลยเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยกำลังเป็นไอ้นี้ใช่มั้ยกำลังแบบ1อันนี้มีเลข2คูณแสดงว่าต้องแยกตัวประกอบแล้วครับชัวร์ฉะนั้นงานนี้เยอะนะครับเดี๋ยวขยับไปด้านบนก่อนละกันลบๆๆตัวนี้ลบนะครับแล้วก็เลื่อนไปด้านบนกันนะครับโอเคมาก็ย้ายข้างนะครับย้ายข้างไปก็จะกลายเป็น3กำลัง2นะครับ x กำลัง2บวก x ลบ103กำลัง x กำลัง2บวก x แล้วก็บวกกับ3กำลัง2หรือบวกกับ9นั่นเองก็สังเกตว่าถ้าเกิดเราแยกตัวประกอบเนี่ยก็จะกลายเป็น3กำลัง x กำลัง2บวก x นะครับวงเล็บ2อันแบบนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้เครื่องหมายบวกแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นเครื่องหมายลบแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าติดลบทั้งคู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็น9อันนี้เป็น10มันแสดงว่าต้องเป็นลบ9กับลบ1แน่นอนฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบว่า3 x กำลัง2บวก x เท่ากับ1ก้อน1นะครับและอีกก้อนนึงก็คืออะไร3 x กำลัง2บวก x เท่ากับ9นะครับ3กำลังได้1 0ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะได้ว่า x กำลัง2บวก x เท่ากับ0เป็นตัวแรกนะครับก็จะได้ว่า x ตัวนี้มีค่าเท่ากับ0และลบ1นะครับฝั่งนี้นะครับ3กำลังได้9ครับกำลัง2ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ได้ x กำลัง2บวก x เท่ากับ2นะครับเราก็ย้ายข้างมา x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0เราก็แยกตัวประกอบครับ x บวก2แล้วก็ x ลบ1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ1และก็ลบ2ฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเซต A เนี่ยก็จะมีคำตอบเป็นอะไรเอ่ยลบ1ใช่ไหมมีลบ2ลบ1 0แล้วก็1ครับมีทั้งหมด4ตัวฉะนั้นโจทย์ B บอกว่า B เนี่ยคือค่า x กำลัง2โดยที่ x เนี่ยก็คือสมาชิกของ A เพราะฉะนั้น B เนี่ยก็จะมีค่าเท่าไหร่ครับลบ2กำลัง2ก็กลายเป็น4ลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1นะครับ0กำลัง2ก็กลายเป็น0 1กำลัง2ก็กลายเป็น1ซึ่งก็ซ้ำกับตัวที่แล้วนะครับฉะนั้นผลบวกทั้ง3ตัวนี้ก็จะได้เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ5นะครับ